King Power เข้าใจนักเดินทาง PTT Global Chemical เป็นผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตชุมชนเปลี่ยนโลกยกระดับศักยภาพของชุมชนแบบบูรณาการน้อมนำหลักการทรงงานเป็นหัวใจในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนผนึกกับการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของชุมชนพร้อมแรงสนับสนุนทรงพลังโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยชุมชนเปลี่ยนโลกในวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนเทศบาลสันป่ายางหลวงตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับสืบเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยภาษาอังกฤษจึงถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะช่วยให้คนไทยสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าวและได้ให้การสนับสนุนโครงการการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ AEC โดยเป็นการพัฒนาตัวบุคลากรครูให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ครูสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากโครงการนำไปใช้สอนเด็กไทยทั่วประเทศโดยหวังผลให้เด็กเกิดความเข้าใจและมีความอยากเรียนรู้ภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่เพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันในรูปแบบประชารัฐเดี๋ยวเราลองไปฟังความคืบหน้าของโครงการกันครับวัตถุประสงค์ของกิจกรรม Read Around เนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการแก้ปัญหาเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้ของเด็กนักเรียนอันนี้เป็นวัตถุประสงค์ที่เป็นวัตถุประสงค์หลักเลยค่ะแล้วเด็กนักเรียนและผู้ที่ร่วมโครงการได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับที่มากที่สุดก็คือเรื่องของการอ่านได้มากที่สุดและเขาสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดได้ในเรื่องของการสนทนาสื่อสารซึ่งทางโรงเรียนเรากำลังจะดำเนินการต่อในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเข้าสู่ในเรื่องของประชาคมอาเซียนอยู่แล้วค่ะโครงการนี้ตั้งแต่หนูเรียนมาทำสามารถให้หนูอ่านภาษาอังกฤษได้อ่านนิทานได้และอ่านป้ายได้เวลาหนูเอาไปสอบก็จะสอบได้ค่ะก่อนเรียนกับหลังเรียนนี่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะเพราะว่าก่อนเรียนเนี่ยจะเหมือนกับตัวน้องเองจะมีทัศนคติที่ในด้านลบกับภาษาอังกฤษอะค่ะพอหลังจากเรียนปุ๊บเปลี่ยนจนแม่ทึ่งแล้วก็เหมือนกับโฟนิกมันเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์อย่างมากเลยค่ะเพราะเขาจะมีทัศนคติในแง่ดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะแล้วในครั้งที่ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ลงพื้นที่ท่านได้ช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับท่านอธิบดีจรินจักรภาคท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองถิ่นท่านก็เห็นว่าน่าที่จะเผยแพร่ข่าวสารนี้ไปเพื่อให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเนี่ยมาศึกษาดูงานที่นี่ซึ่งก็เป็นผลฮะโรงเรียนในสังกัดเทศบาลรวมทั้งของกระทรวงศึกษาธิการก็มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเป็นจำนวนมากนะครับโครงการการจัดการศึกษาเพื่อก้าวสู่ AEC ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยพัฒนาบุคลากรครูและเด็กไทยทั่วประเทศให้มีความอยากเรียนรู้และเพิ่มความเข้าใจในตัวภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้นซึ่งส่งผลดีทั้งต่อตัวคนไทยทุกคนและประเทศชาติอีกด้วยส่วนตอนหน้าเราจะไปติดตามชุมชนเปลี่ยนโลกในพื้นที่ไหนกันต่อติดตามชมให้ได้นะครับกลับสู่ช่วงที่2ของรายการคนเปลี่ยนโลกกันแล้วนะครับเรายังคงอยู่กับคุณเปิ้ลสิริวิมลกิตาพาณิชย์แห่งไร่รื่นรมจังหวัดเชียงรายและน้องอ้อยก้อนกนกภูพักชาวบ้านในชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ที่หันมาทำเกษตรอินทรีย์ร่วมกับครอบครัวจนชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายตอนนี้ในสวนน้องอ้อยปลูกพืชผักอะไรไว้บ้างครับถามว่าปลูกอะไรไว้บ้างก็เยอะมากก็นับจำนวนไม่ได้อะค่ะไม่รู้ว่าแม่ปลูกผักอะไรตรงไหนไว้บ้างเนี่ยค่ะแต่หลักๆก็คือมีผักสวนครัวแล้วก็มีผักที่เราทานกันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะมีสมุนไพรมีผลไม้มีไม้ยืนต้นมีไม้ที่แบบเป็นเครือเป็นเลื้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ปลูกผสมผสานกันไปเพราะว่าเราในหลวงได้ทำให้เห็นแล้วว่าเราไม่สามารถปลูกเชิงเดี่ยวได้และอยู่ได้แต่เราต้องปลูกผสมผสานเพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยธรรมชาติเนี่ยเกื้อกูลกันเมื่อธรรมชาติเกื้อกูลกันคนก็จะเกื้อกูลกันเหมือนกันฟังทั้งสองคนพูดอาจจะยังไม่เห็นภาพเราตามพวกเขาเข้าไปดูในสวนกันเลยดีกว่าครับค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูสวนน้องออยกันนะคะแนะนำค่ะออยอันนี้เป็นต้นถั่วดาวอินคานะคะเราใช้ได้ทุกส่วนเลยแต่ความสำคัญก็คือว่าได้ลื่นลมกับคนในหมู่บ้านนะคะเราไม่ได้ไปสอนเขาอย่างเดียวแต่เรามีการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์อย่างเช่นเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในไร่ลื่นลมนะคะที่ใช้ถั่วดาวอินคาก็มาจากบ้านน้องออยเนี่ยค่ะเป็นการแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ที่เขาเอาพันธุ์ไปให้เราลองปลูกที่นู่นดูแล้วส่วนเปิ้ลก็เอาเมล็ดพันธุ์จิงจูฉ่ายแล้วก็ผักสลัด
ที่เราจะไปดูกันนะคะแลกเปลี่ยนกับน้องออยค่ะถั่วดาวอินคานี่น่าสนใจหรือมีคุณประโยชน์ยังไงครับถั่วดาวอินคานี้มันน่าสนใจตรงที่ว่าทุกส่วนของเขามีประโยชน์หมดนะคะไม่ว่าจะเป็นใบอ่อนก็สามารถไปผัดกินได้ใบแก่ของเขาไปทำชาเม็ดของเขาเอาไปคั่วกินหรือว่าจะเป็นไปบีบเอาน้ำมันได้มีโอเมก้า369แทนปลาน้ำลึกได้เลยค่ะแล้วมีโอเมก้า3ค่ะมากกว่าปลา17เท่าอันนี้นะคะเป็นอีกพันนึงถ้าเกิดเราไปเห็นดูที่ไร่ลื่นลมก็จะมีดาวเรืองเหมือนกันซึ่งเปิ้ลก็ได้เมล็ดพันธุ์มาจากคนในหมู่บ้านเป็นเมล็ดพันธุ์ดาวเรืองพื้นเมืองนะคะก็สามารถเก็บพันธุ์ต่อได้ค่ะดังนั้นเราจะเน้นเรื่องเมล็ดพันธุ์ว่าทำยังไงเราที่จะมีความมั่นคงทางอาหารได้เริ่มต้นที่เมล็ดพันธุ์ค่ะเมล็ดพันธุ์ต้องเก็บพันธุ์ต่อได้ค่ะอย่างที่เห็นอยู่ด้านขวาเดี๋ยวจะให้ออยแนะนำนะคะเป็นผักสลัดค่ะผักสลัดที่ได้พันธุ์มาจากที่ไร่ลื่นลมอันนี้เป็นแป้งผักสลัดนะคะที่เอาเมล็ดพันธุ์มาจากพี่เปิ้ลค่ะที่ไร่ลื่นลมอันนี้ก็จะเป็นเรดโอ๊กมีบัตเตอร์แล้วก็นั่นจะเป็นคะน้าอิตาเลียนนะคะก็จะปลูกผสมผสานกันไปผักสลัดที่เหลือจากกินเองในครอบครัวแล้วส่งขายที่ไหนบ้างครับก็จะมีขายในหมู่บ้านบ้างเนี่ยค่ะแล้วก็ส่งที่ไร่ลื่นลมบ้างค่ะแต่ว่าแปลงนี้ค่ะที่ปลูกไว้ก็ปีนี้ค่ะตั้งใจว่าจะเก็บเมล็ดพันธุ์เพราะว่าถ้าเราเก็บเมล็ดพันธุ์นะคะมันจะอยู่ได้นานกว่าที่เราขายสดแล้วนี่ปลูกข้าวในแปลงผักด้วยหรอครับน้องออยพอดีว่าเราเอาแกลบอะค่ะเวลาเราไปสีข้าวอย่างนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีเมล็ดรีบของข้าวค่ะเราก็เลยเอามาโรยก่อนที่เราจะปลูกผักมันก็เลยแบบเกิดมากับแปลงเราแต่เราก็ไม่ได้ทำอะไรนะคะก็คิดว่าจะเก็บไว้แบบนี้อาจจะเอาไปทำปุ๋ยก็ได้จริงๆแล้วการที่มีอะไรแซมอะค่ะมันก็ช่วยเรื่องเก็บความชุ่มชื้นในแปลงได้แล้วเรื่องระบบน้ำล่ะครับน้องออยทำยังไงกับระบบน้ำบ้างอันนี้เป็นบ่อปลานะคะบ่อปลาที่เราทำขึ้นมาเองเพื่อที่จะเก็บน้ำใช้ในแปลงผักแปลงนาก็ในบ่อเนี่ยค่ะก็จะมีปลาก็จะเป็นปลาดุกแล้วก็จะมีปลาธรรมชาติ 4-5 พันที่มากับน้ำดังนั้นน้ำก็จะได้มูลสัตว์ของปลาที่จะมาเป็นปุ๋ยให้กับผักให้กับข้าวได้ด้วยงั้นเราเวลาเรามองอะค่ะเรามองที่ทุกอย่างเนี่ยเกื้อกูลกันแล้วก็ผสมผสานกันดังนั้นจะไม่มีถือว่าไม่มีของเสียลงจากสวนเลยแล้วทุกอย่างมันจะเกื้อหนุนกันหมดแล้วก็ในบ่อเนี่ยค่ะมีปลาแล้วก็ยังมีหอยเป็นหอยหอยขมเป็นหอยเชอรี่อย่างเงี้ยค่ะได้ใช่ค่ะกินได้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าการปลูกผักแบบผสมผสานนั้นมีประโยชน์มากมายจริงๆเพราะพืชแต่ละชนิดได้อาศัยเกื้อกูลกันและกันขนาดต้นข้าวเล็กๆที่ขึ้นจากแกลบซึ่งเอามากลบบำรุงดินก็ยังช่วยรักษาความชุ่มชื้นให้กับผักต่างๆได้ถึงแม้จะเป็นต้นข้าวที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามช่วงหน้ากลับมาติดตามบทสรุปของคุณเปิ้ลคนเปลี่ยนโลกของเรากันต่อครับซึ่งบทสรุปในปีนี้มีแนวคิดใหม่ๆที่น่าสนใจเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอย่างแน่นอนแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามต่อในช่วงหน้านะครับ